การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วก็ท่านสำเร็จของเส้นน้ำย่อยนะเจ้าเสร็จจากนี้ก็ไปวัดดอนมูลนะเจ้าช่วงบ่ายนะคะจากวัดดอนมูลปุ๊บก็ไปพรรษาพระตินจกนะคะแล้วก็ฮงซึ้งหลวงนี้ก็เจ้าเป็นเจ้าฮงซึ้งหลวงก็มาจบที่ฐานที่ที่เขาจะต้องไปเยี่ยมชมตรงท่านที่ไหนเจ้าก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและก็ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งสู่ตำบลห้วยอ้อนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณท่านจันทิกาถาภูมินะครับในส่วนของท่านกมลธรทวพงศ์นะครับที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมกับท่านโชคชัชการราชภูผู้มีการสวท.8นะครับและก็ยังมีท่านหลายท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานกับเราในวันนี้ในโอกาสนี้ครับผมจะขอกราบเรียนเชิญท่านอนันต์สีแดงผู้มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน8ได้กล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญครับในห้วงของช่วงในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่โดยเฉพาะอำเภอรองและก็นโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมรวมไปถึงได้รับการสนับสนุนจากในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอรองวันนี้เนี่ยถ้าจังหวัดใกล้เคียงและเป็นรองแล้วก็ขับรถมาเองนะครับมากินข้าวมาบรรเทาเพราะนั้นคือตรงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วก็วันนี้เราได้ไปแอบหลายจุดนะครับอย่างที่ท่านนายกเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีประกอบที่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่1ขอเสียงปรบมือให้กับกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันเดย์ทริปตำบลห้วยอ้อนะครับได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับรวมบันทึกภาพก็ต้องขออภัยตนนะครับถ้าสมมติว่าอ่านไร้จื่อไร้นามจิตประสงค์มานะครับขอบคุณพอไปปุ๊บโจเปิดบริษัทปั๊บโบกปุ๊บไปเลยวันนี้ฐานแรกเราจะไปชมพิพิธภัณฑ์ตัวมนท่าโบราณอาจารย์ตัวมนตะกะยะร้อนต้อนรับขอบคุณมากเดี๋ยวท่านแรกของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของชมพิพิธภัณฑ์ตัวมนท่าโบราณตอนนี้ครับผมโบกนะครับเราโบกไม่เอาเกินขึ้นมายกเกินเนาะระดับหน้าอกเราด้วยโอเคครับพร้อมนะทุกท่านพร้อมนะครับเสื้อผ้าพร้อม3 2 1ครับ4 3 2 1ขอเสียงปรบมือด้วยครับวันจันทร์นะครับผมที่เราจะอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเอารถออกว่าจะละอ่อนแล้วตอนนี้ก็อายุ30กว่าแล้วก็ทำเนาะสมัยเรียนกับไปแรกหนังเรื่องสุริโยไทยครับผมเข้าฉากต่อขบวนพระนางจีราภรณ์โอ้โหลายลักษณ์กับลายรองนะครับผมนี่ลายลักษณ์ก็จะเป็นตัวนี้เป็นห้องอะไรใช่ครับผมสะสมก่อนเนาะจะเป็นลายโบราณนะครับผมสีนี่คือปั๊บสีนี่เป็นสมัยใหม่ที่นะครับส่วนอันนี้เป็นสิ้นติอาจารย์คอขึ้นมาใหม่นะครับผมส่วนนี้เป็นผ้าที่ชนะการประกวดอาเซียนครับผมเป็นลายของเทพนมลูกโคตรเด็กมาช่วยกันทอผ้าผืนนี้ครับผม
ขนเตาผ้าทั้งหมดในอำเภอร้องจะมาทอผ้าผืนนี้ครับผมอันนี้คือส่วนที่เหลือครับผมเซตเราก็จะเก็บไว้ในตู้นี้แล้วครับก็ถือว่าเป็นยิบหนึ่งเดียวก็ได้ครับผมเขาห้องอย่างก็สิ้นหนึ่งก็อันนี้เป็นจกครับผมจกเหรอเป็นสินจกครับครับผมเป็นเชิงผ้าสิ้นยังไงเฉลิมพระเกียรติมาปี2541 2541เหรอครับเดี๋ยวจะปาไปห้องตุ๊กตาก็เลยมาเปลี่ยนชุดเกิดจะขึ้นละอองได้หูครับผมเพราะละอองตัวเนี่ยเขาดูเขาจับในซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมอย่างอวตารเนี่ยครับก็อยู่ก็มายิงไทลื่นนะครับผมส่วนซุปเปอร์แมนนี่ก็อยู่ก็มายิงไทยวนนะครับสไปเดอร์แมนนี่อยู่กับมายิงไทใหญ่ครับผมเขาก็เลยแจ้งวิธีการสื่อเพื่อละอองได้เห็นของพานซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยครับผมนะครับเกินซุปเปอร์ยังไงสไปเดอร์แมนนะครับเขาจะได้ถามว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมายิงที่ยูตัวนี้เป็นใครกับคือแตงกาแบบไหนกับคือเขาอ่ะเป็นมายิงไทใหญ่นะครับผมซูเปอร์แมนนี่ก็จะเป็นไทยวนครับผมแล้วก็อวตารนี่ก็จะเป็นไทลื่อครับผมการแต่งกายของมายิงไทลื่อครับผมรักจะได้จะได้เขาแต่งของเจ็ดรักเลยป่ะครับผมเจ็ดรักก้อนอย่าเมาแน่ครับผมสามแสนเก้าหมื่นบาทสามแสนเก้าถ้าตัวนี้จะอยู่30,000กว่าบาทครับอันนี้เป็นป้ายครับผมนี่39อันนี้39ครับผมแต่นี่เป็นป้ายคือว่าเราตรงสามเวลาผู้ทำงานในนี้บ้านจะ30,000ผู้ทำงานเนาะเป็นเธอจะจับได้ทำไมมองไปเรียนเชิญเลยนะครับผมเรียนเชิญเลยเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปร่วมกันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับคนก็เลยกางต้องรอที่เขาหลายรอบอ๋อเลขหนึ่งข้างเอาบะเฮอน้ำรอบที่เขาเป็นที่ของเราแต่ที่ในรายการอันนี้เป็นอย่างนี้ต้องหายไปเมกาเนี่ยไม่ต้องโอ้โหไปเมกาให้สีเข้ามันจะเป็นชิ้นเดียวในโลกเขาภาษาเนี่ยคือเหมือนกันได้นะเจ้าเสน่ห์เขาที่นี่ยังติบอกก็คือว่ามันเป็นแกงโฮยังติบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำเพราะว่าเขาเน้นชิ้นงานเนี่ยเขาเน้นเอาไปทำในงานสีมือแต่ชิ้นเล็กๆของพวกกระเป๋าอย่างนั้นเรานี่ก็คือรักถ้าอู้ถึงว่ายังในพื้นที่ของแปะเนี่ยใบซักมันจะแน่นเนาะ